องพิทักษ์โลดเชิญครับกาบเรียนท่านประธานที่เคารพผมวิชัยสุสสวัสด์นะครับผู้ผู้เสนอร่วมกับท่านอาคาราเดศนะครับอขอขอนำเรียนท่านประธานด้วยความเคารพนะครับผมเองอสมาชิกสาภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดชุมพรนะครับวันนี้นะครับพืชผลทางการเกษตรประกอบด้วยยางพาราปาลา์ลามน้ำมัน นะครับมันสำบะหลังข้าวอ้อยและสินค้าบริโภคอุปโภคบริโภคเนื้อง,งวัวนมงวัวและตลาดปลาสวยงามทั่วทั้งประเทศนะครับมีราคาตกต่ำซึ่งเป็นเป็นรายได้หลักของเกษตรกรนะครับส่งผลต่อเศษรษฐกิจโดยรวมของประเทศโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูก ที่ต้องการต้องมีภาระหนี้นะครับกับต้นทุนการผลิตที่สูงค่าแรงสูงนะครับราคาปุ๋ยที่สูงรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกรวมถึงส่งเสริมภาคเกษตรให้ผลิตและจําหน่ายสินค้าทางการเกษตรเพื่อจําหน่ายในประเทศและส่งออกสินค้าทางการเกษตรไปยังประเทศต,ต่างๆและจะทําให้คุณภาพชีวิตของครอบครัวของเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีเป็นตลาดที่ส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปอย่างมีระบบมี มาตรฐานสากลซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่สําคัญของประชาชนจึงมีความจําเป็นที่ต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรีบเร่งลาภาครัฐและหาแนวทางในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวเกษตรกรการปรับปรุงระบบการต,าตลาดการค้าเกษตรให้มีความแข่งขันเป็นธรรมเป็น,ปน,ปนอย่างเป็นธรรมเพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่าง การรักษาถิยรภาพทางด้านราคาป้องกันร,ราคาพืชผลทางเกษตรตกต่ำจึงทําให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วยจึงมีการตั้งคณะกรรมาการกรรมธิการขึ้นมาเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาราคาผลเกษตรตกต่ำเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเยียวยาวความเสียหายของเกษตรกรชาวไร่อ้อยก้าวและ ชาวไร่สวนยางพาร,ราปาล์มน้ำมันและสวนผลไม้ดังนั้นจึงขอเสนอยติดังกล่าวเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำดังจากข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร2562ข้อ49ส่วนเหตุผลรายละเอียดจะได้นำเรียนชี้แจงนะครับจากสภาพปัญหาของพี่น้องชาวกเกษตรกรนะครับ ที่ผ่านมามีหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับและก็เรื่องการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศนะครับปรากฏการจากธรรมชาติในปัจจุบันปัญหาพัยแร้งปัญหาที่ทําด้วยฝีมือของพี่น้องเอ่อของมนุษย์เองในการประกอบอาชีพทางการเกษตรวันนี้ผมเองนั้นไข่กะนาเรียนท่านประธานด้วยความดีใจครับเห็นท่านรัฐมนตรีเข้ามานั่งฟังด้วยก็ถือว่าเป็นปัญหาที่เรานําเสนอกรองต่อ ความต้องการของพี่น้องประชาชนโดยแท้จริงปัญหาทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนั้นทางผู้แทนราษดรเองได้รับปัญหากันมาตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นราคาผลผลิตตกตำ่ำราคาเรื่องต้นทุนการผลิตไม่ว่าราคาปุ๋ยราคา,าสารเคมีต่างๆนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้พี่น้องชาวเกษตรกรกน,นั้นไม่ลืมตาอ้าปากได้เลยในเรื่องของการทำอาชีพการเกษตร โดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนผลไม้ชาวสวนมังคุดที่มีปัญหาตกต่ำอยู่ตลอดเวลาและที่เป็นปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรได้เอามาเทกันกลางถนนประท้วงเพื่อเป็นเสืองสัญลักษณ์ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้นำการไปช่วยเหลือเหตุการณ์อย่างนั้นผมเองผมคิดว่าในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรไม่อยากจะให้เกิดกับ กรณีของพี่น้องชาวเกษตรกรของอประเทศไทยของพวกเราอีกต่อไปนะครับผมเองนั้นเคยเป็นแกนหลักแกนนําเรียกร้องราคายางราคาปาล์มให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรมาโดยตลอดนะครับเคยแสดงถึงสัสญ,ญลักษณ์เคยขีดขวางทางจราจรเคยโดนคดีความนะครับเพื่อในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวาสวนยางสวนปาล์มมาตลอดเวลาตอนนี้สิ่งที่น่าสงสารที่สุดก็พี่พน้องชาวสวนยางครับ ไม่น่าเชื่อครับเวลาผ่านไปหลายปีหลายสิบปีแต่น้ำตาของพี่น้องชาวสวนยางยังคงต้องหลั่งไหลอย,อยู่ตลอดเวลาในเรื่องของราคาผลผลิตท,ทั้งทั้งที่ตั้งแต่ปุ๋ยเคมีกระสอบละ700บาทจนณปัจจุบันนี้ป,ปุ๋ยเคมีขึ้นในราคากระสอบละ1,400・1,300านะครับจนเป็นสิ่งที่บอกได้เลยว่าเหมือนกับสายเลือดของพี่น้องชาวเกษตรกร เหมือนกับสายเลือดของพี่น้องนะครับาชาวกเกษตรกรออกมาตลอดเวลาเพราะง้นแล้วสิ่งที่เป็นปัญหาอย่างนี้ผมอยากนําเรียนท่านประธานนะครับขากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยออกเป็นนโยบายชัดเจนสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาแล้วทาให้นะครับการเป็นอยู่ของพี่น้องชาวกเกษตรกรโดยพี่น้องชาวสวนยางนะครับเป็นหลักประกันให้กับให้กับพี่น้องชาวสวนยางให้มากขึ้น นะครับในการประกอบอาชีพในการดํารงชีวิตครอบครัวนะครับส่งลูกส่งหลานเข้ามาเรียนในกรุงเทพนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคเกษตรในภาคครัวเรือนนั้นเป็นปัญหาที่หนักหน่วงมาตลอดพี่น้องครับท่านจริงๆแล้วพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับท่านประธานครับราคาณปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะยางก้นถ้วยนะครับ5กิโล4กิโลถึงได้ไข่หนึ่งแผง นะครับเอาไปทําอาหารตอนเย็นมันเป็นสิ่งที่น่าสงสารและไม่ใช่ว่ากรีดกันยางวันนี้นะครับแล้วน้ำยางจะไหลออกมาเป็นยางก้อนถ้วยได้หนึ่งกิโลมันไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วกรีดสะสมกันหลายวันถึงจะได้หนึ่งกิโลปัญหาอย่างนี้ถ้าคนไม่เคยประกอบอาชีพหรือไม่ได้คนได้อยู่ในพื้นที่เนี่ยผมเชื่อว่าเรายังไม่ได้สัมผัสเรามีเรามีเครื่องมือเรามีหน่วยราชการเรามีอกองทุนเยอะแยะ นะครับที่ดูแลเรื่องราคายางจริงๆแล้วราคายางกับรายได้ของเกษตรกรสวนยางเนี่ยครับเป็นปัญหาและเป็นเศรษฐกิจของประเทศระดับต้นๆโดยเฉพาะพี่น้องชาวใต้ปัญหาที่เขาประสบอยู่ณนะปัจจุบันนี้ครับทำให้เขาลืมตาอ้าปากไม่ได้เป็นภาระหนี้ถินผูกพันตลอดเวลานะครับเมื่อก่อนเขาพูดกันว่านะครับเรามีโรคเป็นไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐ แต่ณนะปัจจุบันชาวสวนก็จะพูดว่าไม่ได้เป็นหนี้ทกศจะเป็นลาบอันประเสริฐของครอบครัว mm hmm. เพราะงั้นแล้ว mm hmm. ผมนําเรียนด้วยความเคารพครับท่านประธานครับ mm hmm. สิ่งที่พูดวันนี้อยากจะสะท้อน,อนถึงผู้ที่มีอํานาจและผู้ที่จะบริหารประเทศต่อไปข้างหน้าทําอย่างไรก็แล้วแต่ให้ภาค เศรษฐกิจของรากหญ้าขึ้นมาได้ต้องดูแลพี่น้องชาวสวนยางดูแลพี่น้องชาวสวนปาล์มลดต้นทุนการผลิตเขาหาต้นทุนการผลิตเรื่องปุ๋ยให้ราคาถูกลงนะครับเอาปุ๋ยให้ราคาถูกลงแล้วดูแลในเรื่องของนะครับที่ดินซับซ้อนให้กับพี่น้องชาวเกษตรกร,กรด้วยโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนยางสวนปาล์มครับบอบช้ำแล้วเหมือนขอขอโทษครับท่านประธานครับเหมือนกับที่ท่านสมาชิกได้เอ่ยเมื่อกี้ นะครับพูดในเรื่องของพื้นที่ซับซ้อนในเรื่องของการโค่นต้นยางออกนะครับเวลาที่นะครับมีนายทุนมาซื้อไม้ย,ยางเนี่ยครับเวลาโค่นไม่มีปัญหาเลยเพราะเขาได้ไปดูแลในภาคส่วนของราชการบางบางหน่วยงานนะครับได้รับผลประโยชน์ไปเรียบร้อยแต่เวลาที่เขายกเครื่องมือออกจากพื้นที่คนที่โดนผลกระทบก็คือเจ้าของสวนเองไม่ว่าเจ้าของสวนวันนั้นตั้งใจที่จะ นะครับมาปรับปรุงพื้นที่ไปเปลี่ยนพืชที่จะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ก็คือทุเรียนเขาจะประสบปัญหาในเรื่องของการปรับพื้นที่ทันทีโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเรียกเก็บเข้าไปดําเนินการให้เขาคลองรักคลองตัวได้ลาความลําบากเพราะงั้นแล้ววันนี้นะครับเสียงสะท้อนจากตัวแทนของพี่น้องชาวเกษตรกรอย่างผมผมเชื่อนะครับว่าท่านประธานคงจะเล็งเห็นเหมือนกับผมว่า เราทํำกันไงก็แล้วแต่ให้พี่น้องชาวกเกษตรกรได้มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินทํากินทำยังไงก็แล้วแต่ให้พี่น้องชาวกเกษตรกรได้ลืนตาอ้าปากด้วยการลดต้นทุนการผลิตลดราคาปุ๋ยลดราคาสารเคมีและยังไม่ซ้านะครับในปัญหาเรื่องภัยแล้งเรื่องแนริโยที่จะ,ะยื่นเข้าในยตัติต่อไปข้างหน้าเนี่ยของผมเนี่ยครับ เป็นปัญหาที่ทําให้พี่น้องชาวเกษตรกร,กรที่ผ่านมาในปีในต้นปี66เนี่ยปัญหาเยอะมากโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนทุเรียนและเป็นปัญหาของพี่น้องชาวเกษตรกร,กรทั่วทั้งแผ่นดินถ้าเราไม่มีการตั้งหรือว่ารองรับในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวเกษตรกร,กรได้ผมเชื่อว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยคนจนจะเพิ่มขึ้นคนจนจาก เงื้อมือของเกษตรกรจะเพิ่มขึ้นโดยพี่น้องชาวเกษตรกรจะเป็นผู้เป็นคนจนแทนพี่น้องที่ไร้ที่พึ่งอยู่ณปัจจุบันเพราะงั้นแล้วพี่น้องท่านประธานที่เคารพครับผมเองผมบอกว่าจริงๆแล้วในเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำเนี่ยเกี่ยวก้อยไปถึงเรื่องมังคุดเกี่ยวก้อยไปถึงเรื่องทุเรียนเกี่ยวก้อยไปถึงพี่น้องชาวสวนปาล์ม ปัญหาที่อยากจะให้นำเรียนและมีความแก้ไขปัญหาเร่งด่วนก็คือโดยโดยเฉพาะเรื่องของอปัญหาในเรื่องของพืชทางด้านการเกษตรเรื่องผลไม้เรื่องการแก้ไขปัญหาในเรื่องการอ,ออกใบรับรองมาตรฐานผู้ผลิตหรือ j p ช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อรองรับกับสินค้า,กาเกษตรกรที่จะออกณนะปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นมังคุดเป็นทุเรียน จะต้องเกิดปัญหาทุกครั้งเกิดปัญหาแล้วขายไม่ได้ครับพอขายไม่ได้พี่น้องชาวเกษตรกรก็เดือดร้อนเหมือนอย่างที่ภาพที่เห็นที่นครศรีธรรมราชเพราะงั้นแล้วผมว่าจากปัจจัยปัจจุบันผู้บริหารประเทศปัจจุบันกับประเทศเราภาพปัจจุบันเนี่ยเราไม่ต้องการให้พี่น้องชาวเกษตรกรออกมาประท้วงนะครับเทข้าวของออกมาประท้วงปิดถนนเพื่อเรียกร้องราคาผลผลิตตกต่ำอีกต่อไปนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องเอยท่านประธานที่เคารพครับจากความตั้งใจของผมเนี่ยสิบนาทีนี้จริงๆแล้วไม่พอเลยครับผมตั้งใจจะระบายในความรู้สึกระบายในความรู้สึกที่เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวเกษตรกรและตัวเองด้วยที่เป็นเกษตรกรเพราะงั้นแล้ววันนี้ผมเข้ามาที่สภาแห่งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตผมในฐานะตัวแทนของพี่น้องชาวเกษตรกรก็อยากจะบ่งบอกท่านประธานถึงผู้ที่มีอำนาจในส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดว่าต่อไปข้างหน้า นะครับอยากจะให้มีการแก้ไขปัญหาให้เป็นเชิงระบบโดยเฉพาะตั้งแต่ต้นทุนการผลิตค่าน้ำนะครับค่าไฟนะครับค่าน้ำมันนะครับทำย่างไรก็แล้วแต่ให้เสมอภาคโดยการที่จะนำพาพี่น้องประชาชนไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมผมขอนำเรียนท่านประธานด้วยความพคารพจริงๆแล้วผมอยากขอเวลาท่านประธานอีกสัก30นาทีนะครับแต่ผมเข้าใจท่านประธานครับ ขอบคุณมากครับท่านประธานครับ